ภาวะมีบุตรยากโดยปกติแล้วก็ไม่ใช่โรคนะครับแต่ว่าคู่สมรสหลายๆคู่เนี่ยก็มีความทุกข์ใจมีความเครียดกับภาวะนี้หลายคู่ก็อยากมีโซ่ทองคล้องใจคำว่าลูกเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นนอกจากเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับเขาแล้วก็ยังเหมือนกับว่าเป็นสิ่งเติมเต็มให้กับคำว่าครอบครัวสำหรับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยากความคาดหวังเขาแน่นอนว่าหลังจากที่ให้การรักษาไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้ลูกหรือว่า take home baby กลับไปนะครับแต่ว่าเราจะให้ความหวังอะไรกับเขาได้มั่งเราก็ต้องมีข้อมูลรายละเอียดมีการถามประวัติของคุณพ่อคุณแม่อย่างละเอียดนะครับแล้วเราก็ต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์พยาบาลทีมแล็บแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยให้ฝันของเขาประสบความสำเร็จได้ก็ถ้าองค์ประกอบทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวอ่อนของคนไข้ดีมดลูกที่ค่อนข้างดีผลสำเร็จคือการตั้งครรภ์เนี่ยก็สูงถึง 40-50% ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับสาเหตุในแต่ละคู่สมรสนั้นๆด้วยก็สำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากนะครับคุณหมอก็อยากให้กำลังใจมีกำลังใจในการรักษานะครับแม้ว่าอาจจะบางคนเคยรักษาเคยทำอะไรมาหลายๆครั้งหรือทำเด็กหลอดแก้วมาหลายครั้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่หมอเชื่อว่าปัญหาก็มีการแก้ไขได้แล้วหมอมีความเชื่อมั่นในทีมของเราเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงทีมแล็บนะครับที่มีความละเอียดระดับต้นๆของประเทศรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีพร้อมสามารถทำทุกอย่างได้ภายในโรงพยาบาลของเราเองครับจริงๆแล้วมีหลายๆคู่ที่ประสบความสำเร็จเลยตั้งแต่ในครั้งแรกที่มาหาแต่หลายๆคู่ก็ใช้ความมานะพยายามเขามีความเชื่อมั่นในทีมของแพทย์พยาบาลแล้วก็แล็บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนกับที่เขาให้ความมั่นใจเราหลายๆรายที่หมอรักษาไปแล้วเพราะว่าผ่านการรักษามาหลายๆที่แล้วก็เราสามารถรักษาให้เขาตั้งครรภ์ได้บางครั้งตั้งครรภ์แล้วตั้งครรภ์แฝดโดยที่เมื่อคนไข้ทราบผลเลือดเขามาจับมือเราแล้วเขาร้องไห้เราก็รู้สึกว่าเรามีความรู้สึกดีใจมีความภาคภูมิใจตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะทำให้คู่สมรสที่มีลูกได้ยากเนี่ยทำให้เขาตั้งครรภ์ได้แล้วก็สามารถมีลูกและคลอดประสบความสำเร็จได้ลูกกลับไปบ้านแข็งแรงอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวของหมอเอง